จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The o r g a n i z e สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organized Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะ The o r g a n i z e Podcast ในวันนี้เป็นเอพิโซดที่187นะคะ r e s i l i e n t Growth นะคะทักษะสำคัญเพื่อการเติบโต สำหรับเอพิโซดนี้นะคะต้องขอขอบคุณซิกหน้าประกันภัยนะคะที่ร่วมสนับสนุนคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะที่สนับสนุนให้เกิด forward thinking community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะคะในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนะคะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนตอนนี้เนี่ยเข้าเดือนที่11นะคะสำหรับเอพิโซดนี้ตอนที่โจอ่าดเนี่ยก็เป็นเดือน11ของปี2021นะคะ ได้ลองทบทวนกันไหมคะสำหรับโจเนี่ยจริงๆเริ่มทบทวนตั้งแต่เดือนตุลาเหมือนเริ่มพรีแพร์นะเริ่ม เตรียมความพร้อมในการที่จะดูว่าเอ้ยเราเหลืออีกประมาณ2เดือนนะคะก็จะหมดปีซึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ทําประจําอยู่ทุกๆปีเลยแต่ปีนี้นะก็จะลองไล่ปฏิทินมาก็จะเจอเลยอะว่าช่วงสามเดือนแรกนี่มันเป็นช่วงเวลาที่โจไม่ได้อะไรเนหะมือนไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนมากช่วงช่วงต้นปีนะก็จะเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็จะมีคำนี้ กลับเข้ามาให้เราได้ยินกันเยอะมากนะคะก็คือช่วงเวลาของ v ูกาเวิลด์นะคะวูกาเวิลด์คืออะไรนะคะก็จะเป็นตัวย่อของ4คํคำนะก็คือ V นะคะ v o l i t y l i t y นะคะก็คือความผันผวน u นะคะก็คือ Uncertainty ไม่แน่นอนนะคะ C complexity นะคะมีความซับซ้อนแล้วก็ A a b i g u i t y นะคะก็คือ a b i g u i t y นะคะก็คือความคลุมเครือนะคะสี่คำนี้นะเป็นคำนิยามที่ดีมากเลยของช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็คือมันมีทั้งความผันผวน,นนะคะความไม่แน่นอนในสถานการณ์ไม่มีใครเคยผ่านเรื่องโควิดไม่มีใครเคยเจอโควิดมาก่อนถูกไหมอืมมันมีความซับซ้อนนะ มันมียาแก้ไหมหรือมันมีวัคซีนนะแล้วมันก็มีความคุมเคลือกลายพันธุ์เยอะแยะมากมายเลยนะคะมีมาตรการอะไรต่างๆออกมาเราก็ไม่รู้ว่ารัฐจะออกอะไรรัฐเองก็ไม่รู้นะว่าเดี๋ยวจะต้องรับมือกับปัญหาอะไรบ้างดังนั้นในช่วงควอเตอร์แรกของปีนี้บอกได้เลยว่ามันคือวูก้าเวิลดก็คือผันผวนจริงๆนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะที่ทุกคนพยายามที่จะทำก็คือพยายามที่จะรอด ถูกไหมในความพยายามที่จะรอดเนี่ยมันก็เลยอาจจะได้ยินเรื่องของความยืดหยุ่นใช่ไหมความยืดหยุ่นความพยายามที่จะรอดแต่รอดแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องเติบโตด้วยไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นแค่การกินยาระยะสั้นให้มันแก้บางอาการแต่ผลสุดท้ายก็ต้องมาคิดใหม่เริ่มใหม่ใช่ไหมดังนั้นคำนี้นะก็เลยเป็นเรื่องที่คุณควรจะออลองพิจารณากับมันให ชัดยิ่งขึ้นว่า resilience growth นะคะการเติบโตแบบยืดหยุน่นถ้าให้โจลองอธิบายอาจจะนิยามให้คุณเห็นภาพก็คือกลิ้งไปโตไปอืโตก็ต้องโตรอดก็ต้องรอดใช่ไหม เพราะฉะนั้น Res s i l i e n t growth นะคะการที่จะกลิ้งไปโตไปได้เนี่ยคุณจะต้องสร้างให้ตัวเองแล้วก็ทีมงานเนี่ยมีทักษะอะไรบ้างนะคะโจสรุปมาเป็น3ทักษะใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างมี3เรื่องนะข้อแรกเลยนะคะเพื่อที่จะให้เราและทีมงานมี Resilient Growth ข้อแรกก็คือความสามารถในการรับมือกับปัญหาอืมรับมือกับปัญหานะ จะเจอกับปัญหาจะรับมือกับปัญหาเนี่ยมันจะต้องมีความสามารถอะไรบ้างนะในความสามารถของการรับมือกับปัญหาอย่างแรกเลยก็คือ face down reality นะคะก็คือเผชิญหน้ากับมันเลยเผชิญหน้าเลยว่าเอ้ยเนี่ยมันคือปัญหาอะไรลองจังๆกันเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นพนักงานลาออกเยอะช่วงนี้พนักงานลาออกเยอะจังเลยเนาะ เอ๊มันเกิดจากอะไรนะนี่ช่วงแรกนี่พนักงานนี่ไม่กล้าที่จะลาออกเผลๆเนี่ยคอยฟังเราด้วยซ้ำว่าเอ๊ะเ,เ,เวลาเราจะประกาศอะไรเนี่ยอดใจรอว่าเอ๊ะจะมีประกาศอะไรที่เกี่ยวกับความไม่มั่นคงของเขาไหมแบบต้องโดนเลิกออฟไหมโดนลดเงินเดือนไหมแต่ทําไมช่วงนี้กลายเป็นลาออกกันเป็นว่าเล่นเลยเออเผชิญหน้ากับมันสิมันเกิดอะไรขึ้นอืมเสร็จแล้วนะเมื่อ จะรับมือกับปัญหานอกจากเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วต้องมีอันที่ควบคู่กันไปนะก็คือวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน problem analysis นะคะวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้านจากปัญหาเดิมเนี่ยดีดีพนักงานก็ลาออกเยอะจังนะเอหรือว่าเป็นเป็นเพราะไอ้ช่วงนี้นะที่ work from home อืมหรือว่าเราเจอกันน้อยไปนะเพราะโควิดหรือเปล่านะ เอหรือว่าเป็นเพราะพนักงานโตขึ้นอือหรือเป็นเพราะสวัสดิการที่มีให้ไม่เพียงพอเพราะว่ากลายเป็นว่าพอเขาเวิร์กฟ m ร o ม e มมันเขาอาจจะต้องการสวัสดิการมากขึ้นเอหรือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีปัญหาทางการเงินเพราะว่าอ,อาจจะได้ออฟเฟอร์จากที่อื่นที่มันดีกว่าแล้วตัวเขาเองตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากแบบฮอปเปลี่ยนไปแล้วมันจะเพิ่มรายรับเขาขึ้นมาที่ ปฏิเสธไม่ได้อาจจะมากกว่าที่เราให้นะปัจจุบันเยอะมากอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยพอไล่ไปเผชิญหน้ากับมันรู้แล้วมันคืออะไร problem analysis คิดวิเคราะห์อย่างรอบด้านไม่ได้คิดแค่เราในฐานะ manager หรือว่า ceo หรือว่า md อย่างเดียวลองคิดหลายๆด้านใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกเลยนะการที่จะ grow การที่จะเติบโตไปได้อย่างยืดหยุน่นอย่างแรกเลยต้องรู้ก่อน ว่าเจอกับปัญหาอะไรเราถึงจะหายาทาได้ถูกเรื่องหายากินได้ถูกเรื่องเกาได้ถูกที่คันอือันนี้ทักษะแรกนะคะก็คือความสามารถในการรับมือกับปัญหานั่นเองนะคะทักษะที่สองค่ะความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อืม คุณรู้แล้วนะจากข้อแรกนะคะว่าคุณกำลังเจอกับปัญหาอะไรวิเคราะห์อย่างรอบด้านแล้วจะแก้มันยังไงจะแก้มันอย่างสร้างสารรค์นะคะอันนี้ต้องขออ้างอิงทฤษฎีของพี่เก่งสิทธิพงศ์นะคะที่เป็น CEO แล้วก็ Fo วเดอร์ของ Creative Talk และ RGB 72เคยพูดเรื่องขององค์ประกอบของ Creativity องค์ประกอบของความคิดสร้างสารรค์เนี่ยนะอยู่3เรื่องซึ่งโจคิดว่าเ,เจ้าองค์ประกอบนี้นะนอกจากจะเอาไว้คิดงานเ,เสนองานต่างๆแล้ว มันสามารถเอาองค์ประกอบนี้มาใช้ในการแก้ปัญหาได้ด้วย องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ที่เอามาใช้ในการแก้ปัญหาประกอบไปด้วยอะไรนะคะอย่างแรกเลยก็คือ knowledge นะคะก็คือความรู้คุณจะต้องมีความรู้ในการที่จะแก้ปัญหานั้นมากเพียงพอยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็คือพนักงานลาออกเยอะมากใช่ไหมคะคุณต้องใช้ความรู้อะไรบ้างคุณต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการบริหารคนใช่ไหม human resource management ใช่ไหมคุณต้องรู้ในเรื่องของ people skill นะคะ คุณต้องรู้เรื่องของอโครงสร้างองค์กรใช่ไหมคะจะแก้ปัญหาเมื่อสักครู่เนี้ยเอ๊อเ,ออเราจะต้องใช้ปัจจัยอะไรในการวิเคราะห์เรื่องของคนลาออกเยอะๆบ้างอย่างเงี้ยคุณต้องดึงมาให้หมดเลยนะคะอย่างที่สองถ้าจะแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสารรคคุณจะต้องมีความกล้าเมื่อมีความรู้แล้วนะต้องมีความกล้าในการที่จะเฮ้ยลองดูซิถ้าสมมติ ถ้าคุณไม่มีความกล้าใช่ไหมพอปัญหานี้มาปุ๊บโอ้ยคนลาออกเยอะทำไงใจแป้วอย่างแรกเลยเอยเรียกคุยออฟเฟอร์เงินเดือนให้เลยไหมแต่ถ้าสมมุติคุณมีความกล้านะในการที่จะลองคิดดูก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้สิ่งที่มันเปลี่ยนไปนะมันคือโควิดแล้วถามว่าโควิดเนี่ยมันจะอยู่ตลอดไปไหมออมันน่าจะอยู่ ไม่ว่าจะเป็นตัวโรคหรือว่าสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปถ้าบอกว่าเขารับไม่ไหวกับการที่จะต้อง work from home บ้างแล้วก็จะต้องเข้าออฟฟิศบ้างจะถามว่าต่อไปนี้ออฟฟิศมีโอกาสบริษัทเรามีโอกาสที่จะกลับมาร0 0เเหรือเปล่าก็ยังไม่แน่นอนทีนี้ถ้าคนที่ลาออกไปช่วงนี้หรือถ้าเรามีความกล้าที่จะลองคิดนะโอเคถ้าจะลาออกช่วงนี้มันอาจจะช่วงผลัดใบก็ได้เออเราเริ่มมีความกล้าในการที่จะรับมือกับปัญหานะ เพราะว่าจริงๆเรามี knowledge back up เรามีความรู้ back up ด้วยว่าเฮ้ยถึงคนออกไปเนี่ยเรามีความรู้ที่ว่าสถานการณ์มันอาจจะเป็นแบบนี้แล้วเราอาจจะต้องการทางออกแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยพอมีความกล้าในการที่จะรับมือกับเรื่องนั้นนะคะเราก็จะไปสูป่องค์ประกอบถัดไปของความคิดสร้างสารรค์ได้ก็คือมีจินตนาการ imagination นะคะคุณก็จะเริ่มจินตนาการ้แล้วว่าเฮ้ย เออหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยออฟฟิศเรานะก็อาจจะต้องการคนที่มีทักษะใหม่เออหรือเอ้ยจริงๆคนเนี้ยที่จะมาลาออกอ่ะก่อนหน้านี้เขาอาจจะทํางานตัด HTML ได้ดีอ่ะสมมติเขาเขาทำ HTML ได้ดีแต่จริงๆแล้วตอนเนี้ยสถานการณ์ของบริษัทเปลี่ยนไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ต้องการคนตัด HTML full time เต็มเวลาขนาดนั้น เฮ้ยเขามีทักษะอื่นฮะเขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ดีเขามีฟอลโลเวอร์เยอะหรือเราลองปรับ <c oughs> ความคิดที่เป็นระบบของเขาเนี่ยมาลองให้ทำเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์ที่มีการจัดระเบียบคอนเทนต์บางอย่างอืมพอลองจินตนาการขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นว่าปัญหาเนี้ย คนลาออกบางทีเราอาจจะลองโรเตชคนมาโรเตชคนมาเพื่อที่จะทํางานหน้าที่อื่นๆหรือ,เ,อเราจะไปหาคนใหม่ๆมาเพื่อที่จะมาฟิลตำแหน่งที่มันว่างไปเนี่ยอย่างไรได้บ้างเราก็จะสามารถคิดในการที่จะแก้ปัญหาได้หลายรูปแบบมากขึ้นอือันนี้ก็คือทักษะที่2นะก็คือความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์นั่นเองนะคะ ความสามารถที่3นะคะเพื่อที่จะมี resilience growth นะคะข้อแรกบอกว่าความสามารถในการรับมือกับปัญหาข้อที่2เมื่อรับมือแล้วสามารถแก้ปัญหานั้นได้อย่างสร้างสรรค์น,นะคะข้อที่3ล่ะข้อที่3ก็คือความสามารถในการอยู่รอดจากปัญหาปัญหาทั้งนั้นเลยเนาะอันที่3คืออยู่รอดเพราะว่าปัญหานี้อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นคลิปนะคะบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาของความผันผวนไม่แน่นอน ซับซ้อนคาดเดาไม่ได้คิดว่ามันอยู่นานไหมนานดังนั้นนะคะอย่าเพิ่งตาย <laughs> ต้องคอยเตือนตัวเองเฮ้ยอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายจากปัญหานะต้องอยู่รอดก่อนทีนี้ไอ้การที่จะอยู่รอดจากปัญหานะคุณจะต้องมี2เรื่องซึ่งเป็นเรื่องของแนวคิดทั้ง2เรื่องเลยนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่นะแต่ถ้า,าคุณลองเรียบเรียงดูว่าเอาเอ,เอมันทําให้คุณอยู่รอดจากปัญหาได้จริงแล้วคุณอาจจะไปลองดูรายละเอียดของมันเพิ่มเติมได้อย่างแรกนะคะเพื่อที่จะอยู่รอดจากปัญหาได้คุณจะต้องมี growth mindset กรอไมลเซตนะคะก็คือความสามารถในการที่จะเรียนรู้ความสามารถในการที่เราเชื่อว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ถ้าคุณมี f ิกซ์ไม s e เนะคุณก็อาจจะปัญหาพนักงานลาออกก็ให้ออกกันไปสงสัยมันคงถึงจุดสิ้นสุดของบริษัทเราแล้วละ่ะเปิดมาก็ตั้งนานมันอาจจะจบเอาวันนี้ละ่ะจบไปพร้อมกับโควิด f ิกซ์ไม s e เแต่ถ้าคุณมีกรอไมเซตนะคะคุณอาจจะเอย ทำไงอ่ะถ้าถ้ายังอยากจะไปต่อถ้ายังอยากจะอยู่ต่อเนี่ยเฮ้ยคนอื่นก็ยังเปลี่ยนแปลงได้หรือจริงๆแล้วบริษัทเราควรจะเปลี่ยนทิศทางยังไงหรือจริงๆแล้วตัวเราจากเดิมที่เป็น HTML developer เราลอง open เราลองเปิดใจรับดูสิว่าเอองานที่พี่เขาลองเสนอมาให้ว่าลองไปทำตรงมุมนั้นมุมนี้เพิ่มเติมเนี่ยเราทำได้หรือเปล่าอืมดังนั้นจริงๆนะมันเหมือนเป็นทักษะของการอยู่ก้นหลุมอะ อยู่ก้นหลุมยังไงให้รอดจนวันที่มีคนยื่นเชือกลงมาแล้วเราสาวขึ้นไปได้จนวันที่มีน้ำหนุนขึ้นมาจากก้นหลุมแล้วเราสามารถพุ้ยตัวเองออกมาจากก้นหลุมนั้นได้ความสามารถที่จะทำให้คุณอยู่รอดจากปัญหานั้นคือคุณมี growth mindset คุณเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงปัญหาเกิดขึ้นแต่ตัวชันน่ะยังมี v a l u ปัญหาเกิดขึ้นแต่ตัวชันจะมีความนับถือตนเองได้อย่างไร โอ้ oh, อยู่รอดมาได้จนถึงตอนนี้11เดือนเฮ้ยไม่ธรรมดานะเรานี่ก็ใช้ได้นะ3เดือนแรกคิดไปกี่แผนนะจนมาถึงตอนนี้ได้ใช้ไปบ้างกี่แผนแล้วเอ้ยก็ยังโอเคถือว่าใช้ได้สำรวจอารมณ์ตัวเองรู้ความจรงิงรู้เท่าทันตัวเองทุกอย่างนะคะนั่นก็คือองค์ประกอบสำคัญของการอยู่รอดจากปัญหาก็คือ growth mindset อ,อย่างที่สนะคะเพื่อที่จะเป็นความสามารถในการอยู่รอดจากปัญหานะก็คือคุณจะต้องมี grit นะคะกรดก็คือมีเป็นหนังสือเลยนะถ้าถ้าสนใจเป็นเรื่องหนึ่งที่โจ้เชื่อมากๆเลยนะคะก็คือกรดก็คือความเพียรพยายามนะคะกรดเนี่ยเป็นทฤษฎีของคุณแองเจลาดักเวอร์ดนะคะเป็นอาจารย์อ,อ,อยู่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนะคะมีเท็ดท็อกด้วยโจโจ้โจชื่นชมคนนี้เป็นพิเศษนะคะชื่นชมจากตอนดูเท็ดทอกนั่นเองเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ ตัวโจ้เองนะคะเป็นคนที่รู้สึกว่าเราไม่ได้เก่งเรื่องอะไรเลยแต่เราน่าจะเก่งเรื่องเดียวก็คือเราเก่งเรื่องความพยายามความอดทนนะคะในหลายๆเรื่องนะคะกริ่นะก็คือความฝักใฝ่ความบักบัน่นความทรหดอดทนนะเพื่อเป้าหมายในระยะยาวเพราะอย่างที่เราคุยกันทำไมต้องมีกริดเพราะว่าช่วงนี้มันคือ vogue world ใช่ไหมคะเมื่อบอกว่ามันผันผวน,ผนไม่แน่นอนขาดเดาไม่ได้ มันอยู่กับเรานานใช่ไหมดังนั้นเราต้องมีความทรหดอดทนเพื่อเป้าหมายในระยะยาวนะคะอาจจะต้องเป็นปออีกว่าจะกลับมาได้อีกทีสองสมปีนุ่นนะ่ะอืมใช่ไหมทีนี้ภายใต้กริดนะมันจะมีอยู่อีกสองเรื่องที่เป็นองค์ประกอบสำคัญนะที่จะทำให้เราเนี่ยทรหดอดทนได้เนี่ยมันก็คือ passion passion คือสิ่งที่ทําให้เราขับเคลื่อนทําบางเรื่องได้โดยไม่ย่อท้อโดยไม่ยอมแพ้นะคะเพราะเราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรากําลังจะไปถึงเราเห็นคุณค่าของตัวเราเองเวลาที่เราทําสิ่งนั้นๆด้วยเรารักในสิ่งที่เราทําเมื่อเรามี passion นะเราก็จะมีความทระหดอดทนเรารักในการวิ่งเรามี passion ในการที่จะมองเห็นวิวทิวทัศ เรามีแพชชั่นที่จะเห็นตัวเองมีสุขภาพดีขึ้นในทุกวันเราก็เลยมีกริดมีความทรหดอดทนที่จะทำใช่ไหมอีกองค์ประกอบหนึ่งของกริดนะคะนอกจากแพชชั่นก็คือ perseverance นะคะก็คือความเพียรเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมีวินัยที่จะทำเรื่องนั้นอยู่เรื่อยไปนะคะก็เนี่ยอย่างเช่นเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องคนใช่ไหมคนลาออก ใช่ไหมคนลาออกเราจะอยู่รอดจากปัญหานี้ได้เฮ้ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบริษัทก็จะเซอร์ไวยังไงมันก็จะรอดได้เดี๋ยวเรามาลองดูซิมันจะต้องมีทักษะอะไรบ้างที่จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เติบโตไปเราอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะในการที่จะเฟ้นหาพนักงานที่จะมาฟิตจะมาพร้อมเหมาะกับสถานการณ์ของบริษัทเราในช่วงนี้เราอาจจะต้องการพนักงานที่ทําได้ ทั้งทักษะของการเป็นเอเจนซี่และเป็นทักษะของการเป็น media. มีเดียเราจะต้องทำยังไงนะเราจะต้องมีความเพียรในการหาคนใช่ไหมเราจะต้องมีแพชชันในการที่จะบิ้วคนขึ้นมาใช่ไหมหรือเราจะต้องมีกริดในการที่จะทรหดฝ่าช่วงนี้ไปได้บางทีเราอาจจะต้องลงไปทำเองบ้างหรือเปล่าอืมเนี่ยแหละก็คือเป็นองค์ประกอบนะคะของการอยู่รอดจากปัญหาอย่าเพิ่งตายไปก่อนอันนี้จอาจจะย้ำเป็นคำง่ายๆนะ เออนะคะเอาล่ะลองทวนกันอีกครั้งสิคะถ้าคุณอยากจะมี r e s i l i e n t growth นะคะทักษะสำคัญในการเติบโตอยู่รอดจากปัญหาในช่วงวู o ก l าเวิล d มีอะไรบ้างนะคะสามอย่างอย่างแรกนะคะก็คือความสามารถในการรับมือกับปัญหานะคะจะรับมือกับปัญหาได้คุณจะต้องกล้าเผชิญหน้ากับมันแล้วก็วิเคราะห์มันอย่างรอบด้านนะคะ ทักษะที่2นะคะก็คือทักษะที่เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์น,นะคะจะแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์คุณจะต้องมีความรู้ความกล้าและจินตนาการที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้คิดหลายๆออรูปแบบของการแก้ปัญหาได้นะคะอย่างที่3มนะคะก็คือความสามารถในการ survive นะในการอยู่รอดจากปัญหานะคะ ในการที่จะอยู่รอดจากปัญหาได้คุณจะต้องมีโ r o w t h m i n d s e เชื่อว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วคุณก็จะต้องมีกร i t ความเพียรพยายามทรหดอดทนภาคเพียรทําอยู่อย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ปัญหานั้นลุ่ล่วงไปได้ด้วยดีถึงแม้ว่าจะใช้เวลายาวนานสักนิดนั่นเองนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ r e s i l i e n t growth ทักษะสำคัญเพื่อการเติบโตเป็นเอพิโซดที่ตั้งใจหาเนื้อหามาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเลยนะเพราะรู้สึกว่าน่าจะได้ใช้กันในช่วงเวลานี้แล้วก็อีกระยะหนึ่งเลยละของออสภาวะที่เราต้องเจอกับโรคระบาดแล้วก็เรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะคะไม่ง่ายคุณ ผ่านเรื่องนี้ไปโดยคนเดียวอาจจะลำบากนะคะลองอมองหาคนรอบข้างนะคะาหาความรู้หาคอนเน c t ชันหาคนนะคะแล้วก็ลองคุยกับตัวเองอยู่เรื่อยๆนะสำรวจตัวเองอยู่เรื่อยๆช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะ ผ่านได้ไหมผ่านไม่ได้อ่ะลองอีกทีแบบนี้เป็นต้นโซเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังฟังอยู่ด้วยเช่นกันนะคะถ้าชอบใจเนื้อหานะคะกดติดตามกันได้ค่ะทุกช่องทางที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์นี้กันอยู่นะคะจะเป็น s Spotify s o u n d Cloud PodBean หรือแม้แต่ u t u b e นะคะกด Follow กันได้เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับคนทำคอนเทนต์อย่างพวกเราเลยนะคะถ้าอยากฟังเนื้อหาอะไรอินบ็อกซ์มาได้นะคะทั้งช่องทางที่เป็น Facebook ส่วนตัวของโซเองโซเชียลมีเดียของโซเองหรือจะเป็นของทาง Creative Tal ก็ได้เช่นกันนะคะวันนี้เอพิโซดนี้จบประมาณนี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72และ Creative Talk วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ